หากคุณเป็นหัวหน้ามือใหม่หรือทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่คุณเจอลูกน้องที่ไม่กระตือรือร้นไม่มีความมั่นใจทำผิดพลาดซ้ำๆพูดอะไรไปบางทีก็เถียงคำไม่ตกฟากคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณคิดไม่ออกว่าจะนำพาทีมที่เหลือไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างไรพอดแคสต์นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสุขคุณจาก Minted Academy แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงพอดแคสต์ในวันนี้ครับผมไปค้นพบเคล็ดลับล่าสุดครับจากหนังสือชื่อว่า Coaching เทคนิคการกระตุ้นทีมจนสำเร็จซึ่งเป็นหนังสือแปลนะครับของสำนักพิมพ์ Inspire นะครับจัดจำหน่ายโดยนานมีบุ๊กผู้เขียนเนี่ยชื่อว่าฮัมมะมาสโตะผู้แปลก็คือคุณวิธานีจงสถิตวัฒนาหนังสือเล่มนี้ข้อแรกนะครับผมแนะนำให้ทุกองค์กรซื้อติดบริษัทไปเลยครับเพราะว่าได้ใช้งานอย่างแน่นอนข้อที่2ถ้าคุณมีหน้าที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าและมีลูกน้อยจำนวนน้อยจำนวนมากคุณต้องอ่านเล่มนี้เพราะ1มันอ่านง่ายมากเลยครับ2นำไปใช้ได้จริงๆและข้อ3ครับมันมีกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆพูดง่ายๆว่ามันย่อยเรื่องที่เข้าใจยากๆให้เข้าใจง่ายๆคุณอ่านแค่ก่อนนอนวันละ15นาทีรับรองว่าภายใน1เดือนชีวิตของความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือความเป็นผู้นำของคุณนะครับจะพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดทีนี้ระหว่างที่คุณยังไม่ได้ซื้อผมจะทำลักษณะเดิมก็คือจะมาย่อยบางส่วนเพื่อจะยั่วให้คุณอยากไปซื้อมาอ่านต่อให้จบเล่มทีนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้นะครับคุณต้องเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือโคชชิ่งโอ้โหสมัยนี้ใครๆก็เป็นโค้ชเต็มบ้านเต็มเมืองมีทั้งไลฟ์โค้ชมีเทรนเนอร์โค้ชมีอะไรก็ตามแต่เวลาผมสอนนะครับออกตัวก่อนผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นโค้ชเวลาผมเปิดคอร์สสอนต่างๆเนี่ยผมเป็นครูแล้วครูต่างจากโค้ชอย่างไรครับครูเนี่ยการสอนคือการป้อนความรู้ครับส่วนการโค้ชเนี่ยคือการตั้งคำถามเพื่อจะดึงศักยภาพในตัวคนนั้นน่ะออกมาให้เขาพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ซึ่งการที่เราสอนใครสักคนหนึ่งผมเปิดสัมมนาวันหนึ่งก็ประมาณสัก6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี่ยผมมีโอกาสช็อตเดียวผมก็เลยต้องสอนแต่สำหรับทีมงานที่เติบโตมาด้วยการช่วยงานผมในบริษัทเนี่ยผมต้องทำหน้าที่สอนและต้องทำหน้าที่โค้ชควบคู่กันและคำว่าโค้ชมันแปลว่าอะไรหรอคุณมิ้นคำว่าโค้ชในสมัยก่อนนะครับมันแปลว่ารถม้าเคยเห็นกระเป๋าไหมยี่ห้อโค้ชแล้วเป็นรูปรถม้าคำว่าโคชชิ่งครับความหมายก็เลยแปลว่าเป็นการนำพาผู้คนนะครับจากจุดหนึ่งเนี่ยไปสู่จุดหมายที่เขาต้องการเหมือนเราเนี่ยเป็นคนขับรถม้าแล้วก็พาเขาเนี่ยจากจุด A ไปยังจุด B คีย์เวิร์ดอยู่ตรงคำว่านำพาเขาไปสู่จุดหมายที่เขาต้องการดังนั้นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับพนักงานหรือว่ากับลูกน้องคือการโค้ชเพราะว่าคุณกำลังจะช่วยลูกน้องคุณจากจุดที่เขาเข้ามาสู่จุดที่เขาเติบโตขึ้นเพราะถ้าเขาเติบโตขึ้นมาทดแทนคุณได้คุณก็จะได้เติบโตขึ้นไปทำงานอื่นๆที่รับผิดชอบมากขึ้นดังนั้นหน้าที่ของการโค้ชเนี่ยครับคือการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยออกมาและสนับสนุนให้เขาไปสู่เป้าหมายมี2คำนะคำที่1คือคำว่าดึงโดยการตั้งคำถามครับ2คือคำว่าสนับสนุนคือถ้าเขามีปัญหาเราก็พร้อมจะให้คำแนะนำเพื่ออะไรครับเพื่อไปสู่เป้าหมายดังนั้นหัวใจหลักของการโค้ชคุณต้องรู้ก่อนว่าเขามีเป้าหมายอะไรคุณจะได้ไปช่วยเขาได้ตามสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เขาอยากจะไปลำปางโค้ชไปโค้ชมานู่นโผล่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วเขาก็งงว่าเหมือนลอยมาตามคลื่นนะครับมันไม่ใช่คุณต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายและคุณต้องสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่ทำการสอนลูกน้องแต่ว่าไม่ได้โค้ชลูกน้องถ้าเปรียบนะครับก็เหมือนรถไฟที่เป็นหัวรถจักรแล้วคุณต้องลากตู้โบกี้หนักๆสมมติมีลูกน้องอยู่10คนหัวรถจักรเครื่องเดียวต้องลากตู้โบกี้ที่มันพ่วงกันอีก9โบกี้เนี่ยลากไปคิดดูว่าคุณจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ถ้าคุณโค้ชเขาได้นะครับ
มันจะเหมือนรถไฟของญี่ปุ่นคือคุณจะเอาเครื่องจักรเนี่ยไปใส่ในแต่ละโบกี้แปลว่า9โบกี้ที่เหลือเนี่ยก็จะมีเครื่องจักรคือขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองคิดดูนะว่าจาก1เครื่องจักรขนาดใหญ่ลาก9โบกี้กับมี1เครื่องจักรแล้วอีก9โบกี้เนี่ยมีเครื่องจักรขนาดย่อยแล้วพอกดสตาร์ทปู๊ดปู๊ด9เครื่องนี้มันเคลื่อนไปพร้อมกันพูดง่ายว่าแทบจะไม่เหนื่อยเลยและต่างส่งเสริมแรงซึ่งกันและกันนี่แหละครับคือการโค้ชซึ่งมันช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทีนี้มันมีกฎ5ข้อของการโค้ชครับซึ่งหนังสือเล่มนี้สรุปออกมาข้อที่1ครับเขาบอกว่าให้เคารพความเป็นเพื่อนมนุษย์อันนี้สำคัญมากนะครับคือคุณต้องเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นลูกน้องเห็นทุกคนมีความเป็นมนุษย์อะไรคือมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัวเองอย่างไม่จำกัดคุณต้องเชื่อข้อนี้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดว่าเขาเป็นมนุษย์คุณไปใช้เขาเยี่ยงทาสใช้อย่างกับวัวอย่างกับควายเคยเห็นไหมเจ้านายร้ายๆที่ด่าหยาบๆคล้ายๆว่าคนเป็นหมูเป็นหมาคิดดูนะครับว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรแบบนั้นแม้ว่าคุณไม่ได้ถูกด่านะแค่นั่งอยู่ข้างๆคนถูกด่าบรรยากาศมันยังจะอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์อยู่ไปมันก็ไม่เจริญหูเจริญตาเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดีข้อที่1ให้เคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนและความเป็นมนุษย์ที่เขาเน้นย้ำนะครับที่บอกว่ามีศักยภาพในตัวคุณเนี่ยเขาใช้คำนี้ครับให้คิดว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นเพชรเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เจรนัยเท่านั้นเองหลายครั้งครับที่ผมคุยกับน้องๆทีมงานแล้วบางทีก็มาบ่นปรับทุกข์กันไม่ได้ปลดทุกข์นะปรับทุกข์กันนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นเพชรระหว่างเนี้ยพี่กำลังเจรนัยเราอยู่ซึ่งการเจรนัยเพชรเนี่ยครับถ้าคุณได้ไปศึกษาเรื่องเพชรเนาะคุณเจรนัยเนี่ยครับแน่นอนคือเนื้อหินเนี่ยที่เคยเป็นเศษหินนะครับมันจะต้องหายไปคุณรู้ไหมครับว่าเพชร1กะรัตจะมาเป็นเม็ด1กะรัตได้เนี่ยน้ำหนักต้นฉบับมันเนี่ยมากกว่า2กะรัตนะครับแปลว่ากว่าจะมาเป็นเพชรที่สวยงาม1เม็ดเนี่ยน้ำหนักเนี่ยหายไปแล้วประมาณครึ่งนึงน้ำหนักนั้นเกิดจากแรงเสียดทานครับแปลว่าคุณจะต้องทนความร้อนทนแรงกดดันทนความเสียดทานคุณถึงจะเปล่งประกายได้แต่ระหว่างนั้นคนที่เจรนัยคุณซึ่งก็คือหัวหน้าคุณเนี่ยเขาจะต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเพราะคงไม่มีใครบ้าขนาดที่ว่าเจรนัยเศษหินเพื่อจะให้มันกลายเป็นเพชรทั้งที่รู้ว่ามันเป็นก้อนหินใช่ไหมครับข้อที่2ครับคุณจะต้องมีความเชื่อใจระหว่างกันและกันครับความเชื่อใจเกิดจากคำพูดและการกระทำไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่พูดพี่ไม่ว่าหรอกแต่ทำปุ๊บโอ้โหว่าไม่หยุดเลยไม่ใช่พูดว่าไม่ซีเรียสหรอกพอทำจริงๆปุ๊บโคตรซีเรียสเลยไม่ใช่พูดบอกว่าไม่เป็นไรแต่พอทำจริงๆปุ๊บดุไม่ไว้หน้าเลยเชื่อใจเนี่ยเกิดได้อย่างชัดเจนในยามวิกฤตเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนจะต้อง work from home ลองคิดดูนะครับถ้าองค์กรหัวหน้าทำงานกับลูกน้องแบบไม่เชื่อใจคิดแต่ว่าสงสัยจะต้องแอบดู Netflixจะต้องนอนดูซีรีส์สงสัยมันเล่นเกมอยู่แน่เลยต้องโทรไปจับผิดเปิดกล้องตลอดเวลาทำอย่างนี้คุณจะทำงานได้อย่างมีความสุขไหมครับไม่ใช่แค่เชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะต้องเชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วคุณต้องเชื่อใจเขาด้วยส่วนข้อที่3ครับคุณต้องพัฒนาเป็นรายบุคคลคำว่าโคชชิ่งไม่ใช่สูตรสำเร็จที่เอา1 2 3 4เอาใน A มาก็1 2 3 4ใน B มาก็1 2 3 4การโคชชิ่งก็คือคุณต้องเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันเหมือนเด็กตามโรงเรียนเนาะเด็กบางคนไม่เก่งเลขครับเด็กบางคนไม่เก่งศิลปะเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหภาษานี่เป็นเลิศครับแต่อย่าให้ไปคำนวณใช่นะไปเรียนฟิสิกส์นี่เป็นอันตกเปรียบเสมือนนิทานเรื่องนึงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าคุณอยู่ในโรงเรียนสัตว์แห่งหนึ่งที่เล่าในนิทานเนาะถ้าคุณไปตัดสินความสามารถของกระต่ายด้วยการปีนต้นไม้ไปตัดสินความสามารถของนกด้วยการขุดดินมันก็เหมือนกับเอาเด็กที่มีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับแล้วคุณบอกว่ามาเรียนเรื่องเดียวกันสุดท้ายมันก็ไม่เก่งสักอย่างแปลว่าคุณจะโคชชิ่งทีมงานของคุณเนี่ยคุณต้องดูว่าทีมงานคนนี้เฮ้ยคนนี้เป็นคนร่าเริงแต่ผิดพลาดบ่อยในขณะที่อีกคนนึงเป็นคนที่รู้เยอะมากเลยนะแต่ไม่ค่อยกล้าคนที่ร่าเริงคุณก็ชมเขาน้องเป็นคนที่อารมณ์ดีมากเลยนะพี่เห็นแล้วพี่แบบมีความสุขแต่ข้อผิดพลาดเนี่ยพยายามเรียนรู้จากมันเนาะครั้งแรกก็ไม่เป็นไรผิดก็เป็นครูนะครับส่วนผิดเพราะอะไรเราค่อยๆมาไล่เลียงกันในขณะที่คนที่รู้เยอะแต่ไม่ค่อยกล้าเขามีความรู้เนาะก็ไปชมเขาก่อนเฮ้ย
ทำอะไรถึงรู้เยอะขนาดนี้มาสอนพี่บ้างสิแต่เรื่องการไม่ค่อยกล้าแสดงออกเนี่ยไม่เป็นไรพี่พอจะพูดหน้ากล้องอยู่ได้บ้างมีตรงไหนที่พี่ช่วยได้เดี๋ยวเรามาฝึกไปด้วยกันการโคชชิ่งคือ1เชื่อในศักยภาพของความเป็นมนุษย์2คือเชื่อใจกันและ3คือพัฒนาแผนการโคชชิ่งเนี่ยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันข้อที่4ครับมีเป้าหมายร่วมกันจำได้ไหมคำว่าโคชชิ่งคือการนำพาคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหมายที่เขาต้องการคำว่าจุดหมายที่เขาต้องการถ้าอยู่ในทีมเดียวกับเราจุดหมายเขากับจุดหมายเรามันต้องมีบางส่วนที่อินเตอร์เซ็กต์คือตรงกันไม่ใช่ทำงานกันอยู่ดีๆจุดหมายที่เขาต้องการคือการไปเป็นไกด์ทัวร์แต่ผมทำงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทิศทางเขากับทิศทางเรามันไม่ตรงกันเรามาหาก่อนว่าเฮ้ยในวันหนึ่งที่คุณอยากจะไปเปิดบริษัททัวร์ไม่เป็นไรแต่ระหว่างทางที่เราร่วมกันเนี่ยเรามีอะไรที่มันสอดคล้องหรือตรงกันได้บ้างเช่นคุณจะไปเป็นไกด์ได้เนี่ยแน่นอนนะวันหนึ่งคุณก็ต้องมีทักษะการนำเสนอเฮ้ยอนาคตคุณทำบริษัททัวร์เนี่ยคุณต้องเข้าใจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งงั้นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเติบโตไปด้วยกันเนี่ยเรามาตั้งเป้าหมายก่อนไหมว่าคุณจะต้องมีทักษะการนำเสนอที่เยี่ยมยอดและคุณจะได้ทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเองเป็นแบบนี้น้องช่วยพี่ได้พี่ก็ช่วยน้องได้แล้วเริ่มอย่างไรดีสำหรับคนที่ไม่เคยมีเป้าหมายมาก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าข้อแรกง่ายสุดนะครับให้คำสั่งด้วยการสอนคือบอกไปก่อนเลยนะครับว่าพี่อยากได้อะไรอยากได้แบบนี้ดูนะทำตามแบบนี้1 2 3 4ออกคำสั่งแต่สอนนะครับ1 2 3 4พอเขาเริ่มได้ปุ๊บข้อที่2ครับเริ่มตั้งเป้าหมายร่วมกันแต่เป้าหมายง่ายๆหน่อยเป็นเขาเรียกว่า small step นะครับให้มันทำแล้วสำเร็จมันจะรู้สึกแบบฮึ่มเหิมเหมือนสอนเด็กๆเหมือนสอนลูกครับอยู่ๆให้ลูกไปว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้เราเริ่มต้นง่ายๆก่อนได้ไหมว่าอ่ะก้มหน้ามิดน้ำนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ได้เริ่มว่ายนานขึ้นนิดนึงแล้วสเต็ปที่3ครับจากให้คำสั่งด้วยการสอนแล้วก็มาตั้งเป้าหมายง่ายๆข้อที่3ให้เขาตั้งเป้าหมายเองแล้วดูว่ามันท้าทายขึ้นไหมพยายาม challenge เขาครับว่าเฮ้ยถ้าได้ขนาดนี้อีกนิดนึงไหวไหมท้าทายให้เขารู้สึกว่าเป็นเป้าหมายที่ผมใช้คำนี้นะครับขย่งแล้วกระโดดคือตอนแรกเนี่ยยืนอยู่เฉยๆสอนทำนะอันที่2เป็นเป้าหมายที่ขย่งเอื้อมมือขย่งและพอไหวอันดับที่3คือขย่งแล้วกระโดดเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาใช้พยายามทั้งหมดแล้วอย่าไปตั้งเป้าหมายที่ปีนบันได2สเต็ปกระโดดขย่งตกมาตายเพราะว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับพอเขาตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะครับแต่เขาต้องมีภูมิต้านทานความล้มเหลวภูมิต้านทานความล้มเหลวเกิดจากการล้มในพื้นที่พอจะรับความเจ็บได้เหมือนมีภูมิต้านทานการอกหักยังไม่ได้รักใครขนาดนั้นแต่จีบกันมาสัก1เดือน2เดือนแล้วอกหักยังไงมันก็ไม่เสียใจเท่ารู้จักกันมา10ปีนี่แหละครับคือข้อที่4ส่วนข้อที่5สำคัญมากในการโค้ชคือการกล่าวชื่นชมและขอบคุณการโค้ชเนี่ยคือการสังเกตพัฒนาการในรายละเอียดครับเช่นคุณเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยน้องคนนี้ทำได้ดีขึ้นให้บอกเขาเลยนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำผ่านมาเนี่ยคุณตั้งใจทำได้ดีมากเลยนะเวลาชมใครเนี่ยครับให้ชมในกระบวนการทำงานอย่าไปชมที่ผลลัพธ์วันก่อนผมเพิ่งฟังเท็ดทอล์ครายการนึงนะครับคือถ้าคุณไปชมใครหรือคุณไปถามใครว่าทำเป็นยังไงบ้างแล้วคุณถามหาแต่ผลลัพธ์เช่นสมมติเป็นลูกแล้วกันนะชนะหรือแพ้ชนะเท่าไหร่ลูกคุณหรือว่าทีมงานคุณจะโฟกัสแต่ผลลัพธ์ครับเพราะฉะนั้นพอเขาแพ้เนี่ยเขาจะห่อเหี่ยวเราเปลี่ยนใหม่เราถามเขาว่าวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างจากการแข่งขันวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างใหม่ๆจากการทำงานคุณพัฒนาการอะไรบ้างแตกต่างจากเดือนที่แล้วให้เขาเริ่มตระหนักกับว่าเฮ้ยเขาอยู่กับเราเขาเก่งขึ้นทุกๆวันคนเราเนี่ยนะครับเก่งขึ้นทุกๆวันแค่วันละ 1% ปีนึงก็ 365% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสเพิ่งเอาเขามาฟูมฟักจากไข่ใบเล็กๆแล้วบอกว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะเติบโตเป็นไก่ออกไข่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้5ข้อนี้นะครับทบทวนอีกครั้งนะกฎ5ข้อของการโค้ชมีอะไรบ้าง1เคารพความเป็นเพื่อนมนุษย์2เชื่อใจกันและกันครับ3พัฒนาเป็นรายบุคคล4มีเป้าหมายร่วมกันและ5กล่าวชื่นชมและขอบคุณอีกหัวข้อนึงครับที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือโค้ชชิ่งนะครับเรียกว่าทักษะการโค้ช7ประการมีอะไรบ้างครับข้อ1เขาบอกว่าให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการโค้ชข้อนี้ผมก็เพิ่งเรียนรู้ครับ
บางทีเรียกน้องมานั่งคุยกันแล้วนั่งเผชิญหน้ากันเหมือนเราไปกินข้าวนั่งตรงข้ามเขาบอกไม่ดีคุณจะโค้ชใครเนี่ยขอให้เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นพวกเดียวกันการทำให้เป็นพวกเดียวกันนึกถึงเวลาเราไปจีบใครใหม่ๆเนาะเวลาเราไปกินข้าวเราไม่ค่อยนั่งตรงหน้ากันหรอกบางทีเราอยากจะนั่งข้างๆกันกระหนุงกระหนิงเพราะฉะนั้นการจะโค้ชใครเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้านั่งข้างเดียวกันได้ก็นั่งข้างกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็นั่งตั้งฉากกันคือเขานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเริ่มต้นเลยนะครับคุณต้องจัดที่นั่งจัดฮวงจุ้ยการนั่งก่อนเอาว่านั่งเสียงๆกันนิดนึงข้อที่2ครับให้คุณโฟกัสที่การฟังการได้ยินกับการฟังมันต่างกันตรงที่ความตั้งใจครับบางทีเราได้ยินเสียงแอร์แต่เราไม่รู้นะแอร์มันดังมันเบาแต่ว่าได้ยินนะครับแต่ถ้าคุณจะฟังใครสักคนหนึ่งคุณจะต้องเหมือนเขาบอกว่าเงี่ยหูว่าหยุดแล้วก็ฟังและการส่งสัญญาณว่าคุณฟังนะครับคือการพยักหน้าแล้วก็ตอบว่าอ๋อเหรอให้มีปฏิสัมพันธ์นิดนึงไม่ใช่เงี่ยเป็นเป่าสาไม่ใช่นั่งจ้องอย่างเดียวหาว่าคุณโรคจิตนะเพราะฉะนั้นการฟังคือทักษะข้อที่2ข้อที่3ครับเขาบอกว่าพลิกแปลงวิธีถามคำว่าพลิกแปลงวิธีถามผมเปลี่ยนใหม่เป็นคำว่าตั้งคำถามที่กระตุ้นให้เกิดคำตอบครับบางทีคำถามบางอย่างมันคาดกันเธอทำใช่หรือไม่โอ้โหมันไปต่อไม่ถูกเลยมันใช่แค่ไม่ใช่ครับบางกรณีถ้าคุณอยากได้คำตอบที่ชัดเจนก็ถามตรงๆว่าเมื่อวานเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่หรือไม่ให้แยกตัวคนกับปัญหาออกจากกันเมื่อวานเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่หรือไม่เราไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่เมื่อวานเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่หรือไม่แยกคนออกจากปัญหาใช่ครับพี่แทนที่จะบอกแล้วคุณทำใช่ไหมทำอะไรไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและถ้าย้อนเวลาใหม่ได้อยากจะแก้ไขอะไรนี่คือการเปลี่ยนคำถามเพื่อให้คนที่เราโคชชิ่งเนี่ยลองถอยกลับมามองในอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเขาย้อนเวลาได้หรือให้เขาเล่ารายละเอียดโดยที่อย่าเพิ่งตัดสินนะครับหลายครั้งเนี่ยเรายังฟังไม่จบเราเห็นปุ๊บเราจัดเลยตัดสินเลยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณไม่ควรทำอันนี้คือการออกคำสั่งไม่ใช่การโคชชิ่งข้อที่4ค้นหาข้อดีแล้วก็ชื่นชมครับคำว่าชื่นชมมันแตกต่างจากคำว่ายกยอนะยกยอเนี่ยคือมันเกินจริงปั้นซะแบบตัวจะลอยแต่คำว่าชื่นชมคือชื่นชมที่ข้อเท็จจริงและการชมคำชมที่ได้ผลนะครับคือชมลงไปในรายละเอียดเช่นเมื่อกี้ที่เธอรับโทรศัพท์เธอพูดกับลูกค้าได้ดีมากเลยนะคือลงรายละเอียดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่บอกว่าเมื่อวานทำดีมากเลยนะทำอะไรดีข้อที่2ครับถูกจังหวะถูกเวลาถ้าเขาทำบอกเขาเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานไปหาลูกค้ามานะโอ้โหลูกค้าชมชมอะไรอะพี่presentation ดีแต่งตัวดียิ้มดีพี่รู้ได้ไงลูกค้าโทรมาบอกเพื่อนพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถูกจังหวะถูกเวลาและลงรายละเอียดครับข้อที่3ชมจากใจคำว่าชมจากใจเคยได้ยินคำว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไหมครับเพราะฉะนั้นการจะชมจากใจคือชมโดยการมองตาเราจะได้รู้ว่าเราพูดกับเขาซึ่งถ่ายทอดมาจากหัวใจข้อที่5ครับเขาบอกว่าอย่าโกรธแต่จงดุเฮ้ยเป็นไงผมอ่านผมก็งงนะครับพาดหัวไว้เลยนี่นะหัวหน้าที่เก่งมักชมดุและให้กำลังใจโกรธกับดุต่างกันยังไงครับโกรธเนี่ยอธิบายแบบเห็นภาพชัดๆนะคือการเกรี้ยวกราดใช้อารมณ์เฮ้ยไม่เอาไปนี่โกรธแต่ถ้าดุเขาบอกว่าเป็นการชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็นเช่นเมื่อวานที่ทำอ่ะมันไม่ดีเลยนะพี่คิดว่ามันน่าจะทำแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าการดุเนี่ยคือจริงจังซีเรียสนะครับแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์เพราะบางทีการใช้อารมณ์เนี่ยมันจะมาทั้งน้ำเสียงแววตาปัดข้าวของแตกเคลี้ยงของมันมีหลายองค์กรใช้อารมณ์แบบนั้นครับและสุดท้ายสิ่งที่หลายคนลืมไปก็คือแก้วครับที่มันแตกไปแล้วเอากาวมาต่อเหมือนใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแก้วก็เหมือนจิตใจของผู้คนครับบางทีการทำร้ายทำให้มันเจ็บแสบเนี่ยต่อให้ไปขอโทษบางทีมันก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ครับคุณดุได้แต่คุณอย่าโกรธนะครับใช้ข้อเท็จจริงแล้วชี้แนวทางที่ควรจะเป็นข้อที่6ครับคือการให้กำลังใจอย่างมีประสิทธิภาพเช่นบางทีเขาบอกว่าคำว่าพยายามเข้าพยายามเข้าก็พยายามแล้วไงพี่มันไม่ได้การพยายามเข้าอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันกดดันเขาครับเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเธอพยายามได้ดีมาก
สู้อีกหน่อยสู้ๆมีอะไรที่พี่ช่วยได้บ้างเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจคุณต้องดูที่เราย้อนกลับไปเนาะคุณต้องดูแต่ละบุคคลบางคนถ้าเป็นผู้ชายการให้กำลังใจแบบดุเดือดเหมือนโค้ชนักกีฬาผู้ชายครับดุเดือดเข้มข้นได้พอโค้ชคนเดิมไปโค้ชนักกีฬาผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนคำเป็นข้อความที่นุ่มนวลขึ้นข้อที่7ครับคือการขอบคุณขอบคุณนี่เป็นหลายครั้งมากเลยนะครับที่อยู่ในหัวข้อของการโค้ชเพราะเขาย้ำหลายครั้งเลยว่าให้สังเกตขอบคุณด้วยความจริงใจนี่นะครับคือ7ข้อที่เป็นทักษะของการโค้ช7ประการยังไม่หมดนะครับตอนหน้าผมจะนำกรณีศึกษาว่าเราจะเอาเรื่องพวกนี้ไปโค้ชในสถานการณ์จริงได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นสมาชิกที่ไม่ค่อยไฟแรงทำผิดพลาดซ้ำๆครับหรือว่าไม่มีคอมมอนเซนส์สามัญสำนึกเนี่ยเธอไม่มีเหรอไม่ใช่ไปว่าเขาเราจะยกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาจากหนังสือเนาะแล้วก็มาวิเคราะห์พร้อมกับจำลองคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้คุณนำไปใช้ได้จริงครับหวังว่าความรู้จากพอดแคสต์นี้นะครับจะช่วยให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดๆก็ตามคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้างานหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่สามารถนำทักษะการโค้ชชิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับบริวารลูกน้องทีมงานหรือว่าลูกๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสิทธิ์กุลจาก Minted Academy วันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ